วันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กสตรอเบอรี่วิธีทำแพนเค้กสตรอเบอรี่เทไข่ไก่และนมสดลงในภาชนะเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสสตรอเบอรี่ดราโกกิคนผสมให้เข้ากันพักไว้10นาทีทาน้ำมันลงบนกระทะเล็กน้อยตักส่วนผสมแพนเค้กใส่ลงบนกระทะรอจนแป้งแพนเค้กมีฟองอากาศกระจายทั่วทั้งแผ่นและขอบเริ่มแห้งจึงกลับด้านจี่จนสุกแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมชีสใส่ครีมชีสลงในภาชนะเติมนมข้นหวานน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยสดชนิดเค็มคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันใส่ผิวมะนาวขูดและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำซอสสตรอเบอรี่เทสตรอเบอรี่แช่แข็งบดละเอียดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วต้มจนเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนผสมจนเดือดทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงวางแพนเค้กสตรอเบอรี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟบีบครีมชีสลงบนแพนเค้กสตรอเบอรี่ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วทำจนครบ3ชั้นจากนั้นราดซอสสตรอเบอรี่ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค้กสตรอเบอรี่